ขณะเดียวกันตอนนี้โควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนนั้นแพร่ระบาดไปแล้วกว่า40ประเทศทั่วโลกนะครับก็รวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยนั่นเองนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่านอกเหนือจากการเตรียมพร้อมรับมือแล้วเนี่ยการป้องกันจากเชื้อที่มาจากต่างประเทศมาสู่ประเทศไทยทำได้อย่างไรบ้างวันนี้เรามีมาตรการอะไรแล้วรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโอไมครอนตัวนี้มาติดตามกันเลยครับคุณผู้ชมครับหลังจากประเทศไทยของเราพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนรายแรกมาตรการป้องกันที่ดีที่สุดณขณะนี้ที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกันอยู่ก็คือการเดินหน้าเร่งฉีดวัคซีนโควิดให้ครอบคลุมมากที่สุดนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนยังคงใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคลที่เข้มงวดไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากการล้างมือการเว้นระยะห่างระหว่างกันนอกจากนี้รัฐบาลได้ยกระดับการเฝ้าระวังณช่องทางเข้าออกประเทศและสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องนี้เนี่ยนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านยืนยันนะครับว่าคนที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยด้วยมาตรการเปิดประเทศมีมาตรการคัดกรองรัดกุมทั้ง test and go อันนี้ก็คือผู้ที่เดินทางมาจาก60กว่าประเทศทั่วโลกนะครับที่เดินทางมาถึงไทยไม่ต้องกักตัวแต่ว่าต้องมีการตรวจแล้วก็รอผล RT-PCR 1วันก็คือไปจองโรงแรมไว้ก่อน1วันถ้าเกิดว่าไม่ติดเชื้อเนี่ยก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้รวมถึงโครงการแซนด์บ็อกซ์พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวและควอรันทีนก็คือที่ต้องกักตัวจนครบ14วันที่ผ่านมาพบอัตราการติดเชื้อเพียงร้อยละ 0.02 ดังนั้นก็ขอให้มั่นใจกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถควบคุมโรคไม่ให้เกิดการระบาดได้เป็นอย่างดีแต่ที่กังวลก็คือผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองที่ไม่ผ่านระบบการคัดกรองนั่นเองครับขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการสุ่มตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยไข้หวัดที่เป็นกลุ่มก้อนส่งตัวอย่างเชื้อที่พบจากผู้ที่เดินทางหรือรายที่น่าสงสัยไปตรวจหาสายพันธุ์โอไมครอนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไปครับแล้ววันนี้เรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราทราบว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ผ่านมา2ถึง5เท่าแต่ผู้ติดเชื้อโอไมครอนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการครับหรือว่าอาการน้อยอาการก็จะคล้ายกับเป็นโรคไข้หวัดนะครับมีรายงานผู้ติดเชื้อในต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานว่าผู้ติดเชื้อโอไมครอนมีอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตครับสำหรับสถานการณ์การระบาดของโควิดสายพันธุ์โอไมครอนทั่วโลกขณะนี้พบผู้ติดเชื้อแล้วใน46ประเทศนะครับเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศก็คือเป็นการติดเชื้อภายในประเทศเองเนี่ย15ประเทศด้วยกันแล้วก็พบผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาในประเทศนั้นๆ31ประเทศก็รวมไปถึงประเทศไทยของเราด้วยนะครับที่พบผู้ติดเชื้อรายแรกเดินทางมาจากสเปนนั่นเองครับค่ะตอนนี้ต้องบอกว่ามีรายงานพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มขึ้นหลายประเทศทั่วโลกนะคะรวมถึงไทยเราที่เป็นประเทศที่47นะคะนอกจากนั้นเนี่ยประเทศที่พบใกล้เคียงกับเราก็ยังมีรัสเซียอาร์เจนตินาหรือว่าฟิจิด้วยนะคะถ้ามองเฉพาะในเอเชียตอนนี้มี9ประเทศแล้วค่ะที่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนมาดูข้อมูลนี้กันหน่อยนะคะโดยผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนรายแรกเพิ่มอีก2ประเทศล่าสุดค่ะนั่นคือเนปาลและก็ประเทศไทยทำให้ในทวีปเอเชียขณะนี้มีประเทศที่พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนแล้วอย่างน้อย9ประเทศนะคะ9ประเทศนี้ก็คือฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียศรีลังกาเนปาลมาเลเซียสิงคโปร์และไทยเราค่ะสำหรับเนปาลนะคะรายงานพบผู้ติดเชื้อโอไมครอน2รายแรกเมื่อวานนี้6ธันวาคมค่ะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาด้วยกันคนแรกวัย66ปีเดินทางโดยเครื่องบินเนปาลเมื่อวันที่19พฤศจิกายนคนที่2วัย71ปีติดเชื้อจากคนแรกทั้ง2เนี่ยถูกแยกกักตัวภายใต้การดูแลของแพทย์ส่วนผลการตรวจโควิด-19 นักเดินทางอีก66คนที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโอไมครอนทั้ง2ตอนนี้ผลออกมายังเป็นลบทั้งหมดค่ะขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าไทยพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนรายแรกเป็นชาวอเมริกันที่เดินทางมาจากสเปนเดินทางเข้ามาถึงที่ไทยในวันที่29พฤศจิกายนทำให้ไทยเป็นประเทศที่47ที่พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนค่ะมาดูที่ญี่ปุ่นกันก่อนนะคะยืนยันพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนรายแรกเป็นชาวญี่ปุ่นเองค่ะนับตั้งแต่เป็นผู้ติดเชื้อที่ถือว่าเป็นรายที่3ของญี่ปุ่นที่เป็นเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนรายล่าสุดนี้นะคะเป็นชายชาวญี่ปุ่นวัย30ปีเดินทางกลับมาจากอิตาลี
และตรวจพบที่สนามบินฮาเดดะในกรุงโตเกียวมีการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาครบแล้วในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อโอเมก้ารายแรกของประเทศเมื่อวันที่30พฤศจิกายนค่ะเป็นชาวต่างชาตินักการทูตประเทศนามิเบียส่วนคนที่2เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากเปรูค่ะมาดูรัสเซียกันบ้างนะคะพบผู้ติดเชื้อโอเมก้า2รายแรกเมื่อวานนี้6ธันวาคมเป็นนักเดินทางที่กลับมาจากแอฟริกาใต้พร้อมกัน10คนผลเบื้องต้นติดเชื้อโควิดทั้งหมดค่ะแต่เพิ่งตรวจพบว่าเป็นเชื้อโอเมก้า2คนส่วน8คนที่เหลือนะคะที่ติดเชื้อโควิดตอนนี้กำลังตรวจว่าเป็นโอเมก้าด้วยหรือไม่อาร์เจนตินาค่ะพบผู้ติดเชื้อโอเมก้ารายแรกและนับเป็นประเทศที่4ในแถบลาตินอเมริกาหลังจากที่บราซิลเม็กซิโกและชิลีพบรายแรกไปแล้วผู้ติดเชื้อโอเมก้ารายแรกของบราซิลเนี่ยเป็นนักเดินทางวัย38ปีมาจากแอฟริกาใต้ประเทศต้นตอที่รายงานพบโอเมก้าครั้งแรกเมื่อ24ตุลาคมโดยเดินทางมาถึงอาร์เจนตินาเมื่อวันที่30พฤศจิกายนด้วยเที่ยวบินที่บินผ่านสหรัฐด้วยค่ะส่วนฟิจินะคะพบผู้ติดเชื้อโอเมก้า2รายแรกเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะคะเป็นพลเมืองของฟิจิเองฉีดวัคซีนโควิดเรียบร้อยแล้วทั้ง2เดินทางกลับมาจากไนจีเรียแล้วก็แวะที่ฮ่องกงในวันที่25พฤศจิกายนเป็นวันที่ทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศการพบโอเมก้าเป็นครั้งแรกโดยฟิจิเพิ่งปลดมาตรการล็อกดาวน์โควิด-19 และเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวไปเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาหลังปิดประเทศไปนาน20เดือนนะคะก็จะพบจำนวนของประเทศที่พบผู้ติดเชื้อโอเมก้าเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ